สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lovely Sakura นะคะอยู่กับพี่ตั้งกวาค่ะวันนี้เกมเขาอัปเดตนะคะตามนี้เลยนะทำให้พี่ต้องรีบมาลงคลิปแบบด่วนจีเลยนะคะอย่างแรกค่ะเสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะดูที่ชุดผู้หญิงค่ะอันนี้เป็นชุดแรกนะอันนี้เป็นชุดที่2ค่ะจะมี2ชุดนะทางด้านผู้ชายจะมี3ชุดค่ะอันนี้พี่ปลดล็อกหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นลักษณะคาวบอยและชุดที่2จะเป็นประมาณนี้ชุดที่3อันนี้พี่ชอบมากๆเลยและต่อไปจะเป็นทางด้านหมวกนะคะซึ่งเขาก็เพิ่มมาให้เรา4ใบด้วยกันค่ะก็จะเป็นหมวกคล้ายๆกับที่ใส่ในฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงอะไรแบบนี้นะคะของผู้หญิงก็จะเหมือนกันนะเสียงพี่อาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะคะเพิ่งมาถึงได้สักพักนะโอเคค่ะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมนะคะเพื่อไปดูเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกันบ้างค่ะทางด้านเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีชุดเพิ่มมาให้2ชุดค่ะมาดูกันชุดแรกนะคะของเด็กผู้ชายจะเป็นชุดแบบนี้และชุดที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะและต่อไปค่ะไปดูชุดของเด็กผู้หญิงนะคะจะเป็นชุดแรกคล้ายๆกับกระโปรงที่มีเอี๊ยมค่ะและชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดลักษณะสีเทาแล้วก็มีหมวกข้างบนด้วยนะคะดูในส่วนนี้เรียบร้อยนะคะเราไปดูกันต่อที่กระเป๋ากันบ้างค่ะซึ่งเขาอัปเดตกระเป๋าเพิ่มมา4ใบนะคะใครที่อยากรู้วิธีถือกระเป๋าเข้าไปตามพี่เลยนะก่อนอื่นเข้าไปที่เมนูและไอเทม Edit เลือก Left Hand หรือ Right Hand นะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีกระเป๋าแบบไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าถือสีม่วงค่ะและอันนี้จะเป็นกระเป๋าถือสีฟ้าอันนี้เป็นลักษณะเหมือนตะกร้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะกระเช้าที่เอาไว้จ่ายตลาดค่ะทางฝั่งมือซ้ายก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นกระเป๋าแบบเดียวกันทุกอย่างเลยค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปดูทางด้านของอุปกรณ์ประกอบฉากเพิ่มเติมนั่นก็คือเห็ดค่ะจะมีทั้งเห็ดต้นน้อยๆนะคะและเห็ดต้นใหญ่ๆค่ะมาดูกันเลยสำหรับเห็ดต้นน้อยๆนะคะเราเข้าไปที่การ์เด้นค่ะและเลื่อนไปด้านล่างนะคะจะมีหลายแบบด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าที่เขาอัปเดตส่วนนี้มาให้เราเนี่ยเขาต้องการจะให้เราปลูกเห็ดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะประมาณว่าฝนตกหยิมหยิมยายฉิมไปเก็บเห็ดอะไรแบบนี้นะก็จะมีทั้งเห็ดต้นสีแดงเห็ดต้นสีฟ้าเห็ดต้นสีเขียวค่ะอันนี้เป็นลักษณะเหมือนเห็ดร่มนะคะคล้ายๆกับเห็ดหลินจือเลยเนาะและเห็ด2ต้นสุดท้ายนะคะจะเหมือนที่เราเห็นในการ์ตูนเลยค่ะที่เขาเอาไปย่างกินกันนั่นเองและไฮไลท์ของเห็ดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราจะเข้าไปที่ออเทอร์นะคะเลื่อนลงไปด้านล่างเลยค่ะก็จะมีเห็ดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นเห็ดขนาดจัมโบ้ค่ะซึ่งเห็ดตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นเห็ดที่เป็นศัตรูเห็ดนั่นเองค่ะซึ่งมันมีสีและลักษณะเหมือนกันกับเห็ดต้นเล็กนะคะแต่ต่างกันตรงที่มันสามารถทำร้ายเราได้ค่ะก็มาดูนะคะว่ามันทำร้ายเรายังไงนะคะที่แน่ๆมันกำลังรุมเราแล้วนะคะโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นเห็ดที่ใจร้ายสุดๆสำหรับการ์ตูนนะคะวันนี้พี่ไม่แน่ใจแล้วนะคะอาจจะลงไม่ทันนะเอาเป็นว่าขอลงคลิปนี้ให้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปทบยอดกันในวันพรุ่งนี้นะตอนนี้โดนเห็ดทำร้ายร่างกายหนักมากค่ะเอาเป็นว่าก็ขอจบการรีวิวในส่วนของเห็ดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สำนักงานสัมภาระที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและในตอนนี้สำนักงานสัมภาระก็มีคนมาทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกที่อื่นมาแต่ดูเหมือนว่าคนที่ทำงานที่นี่จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยค่ะและตาคนนั้นนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆกระจกเนี่ยก็เก๊กท่าสุดๆไปเลยมาดูฝั่งนู้นกันบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าคนทำงานที่นี่หน้าตาเหมือนกันแบบพิมพ์เดียวกันเลยดูท่าทางเขาจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยนะคะแต่ตาคนนี้หน้าตาดูหลอนๆนะโอเคค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคะพี่ก็จะไล่ดูตามห้องทำงานเลยนะคะว่ามีใครมาทำงานตามห้องบ้างหรือเปล่าคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวแบบรวดเร็วสุดๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานลวกนะโอเคค่ะอันนี้เข้าไปห้องนี้นะคะไม่มีใครอยู่เลยแต่คิดว่าห้องข้างๆที่มีคอมพิวเตอร์น่าจะมีคนนั่งทำงานอยู่นะคะจริงด้วยค่ะมีอยู่2คนขึ้นไปชั้นบนกันต่อดีกว่าค่ะถ้าใครสงสัยว่าทำไมพี่รีบลงคลิปอัปเดตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพี่ลงการ์ตูนเนี่ยจะต้องมีน้องๆมาเมนว่าพี่เกมอัปเดตแล้วแน่นอนนะคะอันนี้พี่คาดการเอาไว้เลยโอเคค่ะชั้นนี้ก็จะมีคนทำงานที่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะส่วนห้องนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะทีนี้นะคะก็เหลือชั้นบนสุดค่ะซึ่งปกติแล้วเราจะขึ้นไปไม่ได้นะคะ
แต่ตอนนี้เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเราจะขึ้นไปดูกันสักหน่อยค่ะทางด้านซ้ายมือนี้จะมีห้องทำงานนะคะซึ่งในห้องนี้เนี่ยพี่เคยขึ้นมาแล้วหนึ่งโซฟาบนนี้สามารถนั่งได้แล้วนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะจะเป็นชั้นวางหนังสือที่มันมีกลไกอยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคนคนนี้คือใครเอ่ยหรือว่าจะเป็นบอสใหญ่ให้ตายเถอะหน้าตาเหมือนคนข้างล่างเลยค่ะพี่พยายามเดินเข้าไปใกล้ตรงนี้แต่มันไม่ขึ้นแอคชั่นสักทีนะคะคงจะไม่ได้จริงๆแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เหลือกันต่อดีกว่าค่ะว่าด้านในมีใครอยู่กันบ้างหรือเปล่านะคะห้องพวกนี้เนี่ยพี่ก็เคยแอบขึ้นมาดูหนนึงแล้วนะคะตอนที่เขายังทำไม่เสร็จนะก็จะเป็นห้องขังนะคะมี3ห้องด้วยกันทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องทำงานแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะคะไปดูอีก2ห้องที่เหลือกันค่ะห้องนี้ไม่มีค่ะแต่ห้องข้างๆมีผู้หญิงอยู่2คนนะคะซึ่งผู้หญิงพวกนี้ก็หน้าตาเหมือนข้างล่างเลยโอเคค่ะพี่ก็ขอจบการรีวิวแบบเหนื่อยๆเพียงเท่านี้นะคะขอโทษอีกครั้งที่ลงละครการ์ตูนไม่ทันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วสำหรับน้องๆ นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีก็แล้วกันค่ะใครเพิ่งผ่านมาดูแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้พี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ